กต.ได้จัดงานคิกออฟ7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญพร้อมปล่อยขบวนรถจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญและเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 100,000 ชุดแรกให้กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้ศึกษารายละเอียดซึ่ง1ชุดประกอบไปด้วยร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม1เล่มสรุปสาระสำคัญ4เล่มสาระสำคัญรูปแบบการ์ตูนอินโฟกราฟิก4เล่มและคำอธิบายคำถามพ่วงท้ายอีก4เล่มค่ะส่วนร่างรัฐธรรมนูญอีก 900,000 ชุดนะคะก็จะทยอยส่งไปยังจังหวัดส่วนราชการและสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่26มิถุนายนสำหรับสรุปย่อของร่างรัฐธรรมนูญนั้นที่จะพิมพ์รวม17ล้านฉบับแจกให้กับประชาชนจะทำการจะส่งไปพร้อมกับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านมีกำหนดต้องส่งให้ถึงก่อนที่จะลงคะแนนเสียง15วันค่ะภายหลังที่คาราวานรถจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญของกกต.ได้เดินทางมาส่งร่างรัฐธรรมนูญให้กับกรท.และสนช.ที่รัฐสภาแล้วนะคะนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.เปิดเผยว่าจะนำร่างรัฐธรรมนูญนั้นส่งไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อให้วิทยากรอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยในระดับจังหวัดอำเภอหรือคูกอคูขอเพื่อชี้แจงให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงซึ่งขณะนี้ยังมีกลุ่มคนพยายามบิดเบือนเนื้อหาให้เข้าใจสาระสำคัญแต่ผิดๆจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กกต.ดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายค่ะสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยคือพยายามทำให้เขารู้เนื้อหาที่แท้จริงเขาก็จะได้ตัดสินใจได้แต่สิ่งที่อีกข้างหนึ่งทำนะคือพยายามบิดเบือนมันทุกรูปแบบเพื่อที่จะให้คนเข้าใจผิดไม่อายบ้างหรือไงกรทจะรวบรวมพวกเราก็จะรวบรวมที่อันไหนที่รุนแรงไปก็เกินกว่าเหตุเราก็จะไปให้กรทไปดำเนินการให้กรทเข้าไปเขาก็ไปที่เจ้าภาพด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ได้เปิดเผยผลการประชุมชี้แจงและกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเวลาออกอากาศในช่วงการออกเสียงประชามติว่าที่ประชุมได้กำหนดเวลาการออกอากาศใหม่จากเดิมทุกวันจันทร์และพุธเวลา 18:20 นถึง 18:50 นเปลี่ยนเป็นเวลา 17:30 นถึง 18:00 นเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง6สิงหาคมทำการถ่ายทอดสัญญาณช่อง3579 NBT และไทย PBS สถานีวิทยุของรัฐทั่วประเทศกว่า600สถานีและให้ทีวีดิจิทัลอีก19ช่องได้มีการดึงสัญญาณออกอากาศได้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ไม่ห่วงนะครับว่ากลุ่มใดจะจัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติเพราะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่หลายฝ่ายต้องช่วยกันสอดส่องไม่ให้เกิดการทุจริตขณะที่ทางประธานกกต.ก็ย้ำนะครับว่าพร้อมในการจัดออกเสียงประชามติระบุว่าไม่พบสัญญาณประชามติล่มหรือล้มประชามตินายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.นะครับกล่าวย้ำความพร้อมในการจัดออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้โดยกกต.มีความพร้อมในทุกหน่วยงานขณะที่ยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าจะไม่มีการทำประชามติเกิดขึ้นและไม่มีปัญหาที่จะนำไปสู่การล้มประชามติหากวันออกเสียงประชามติมีกลุ่มบุคคลไปขัดขวางกกต.ก็มีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้วและสามารถเลื่อนการออกเสียงหน่วยนั้นๆได้ขณะที่การรณรงค์ออกเสียงประชามติกกต.ได้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่7สิงหาคมนี้โดยจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้ถึง80%นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.จะจัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติว่าเป็นเรื่องดีที่หลายฝ่ายออกมาช่วยกันสอดส่องไม่ให้เกิดการทุจริตหากพบการทุจริตก็ต้องตรวจสอบโดยมีหลักฐานมองว่าการลงประชามติครั้งนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะเป็นแค่การลงคะแนนผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นส่วนเรื่องที่ควรจับตามองอาจเป็นการเลือกตั้งเพราะการลงคะแนนเลือกตั้งนั้นมีอะไรที่เชื่อมโยงหลายด้านมากกว่าช่วงนี้ติดตามข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะกับลุงมีหลานชัยขายรัฐธรรมนูญกันค่ะลุงมีหลานชัยขายรัฐธรรมนูญลุงมีครับรัฐธรรมนูญเขามีบทตรวจสอบนักการเมืองไว้ด้วยหรือครับใช่แล้วร่างรัฐธรรมนูญหมวดที่9นะก็ว่าด้วยเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์มีมาตราที่กำหนดให้ส.ส.และส.ว.
ต้องไม่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรท้องถิ่นไม่รับหรือแทรกแซงก้าวก่ายสัมปทานของรัฐหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและยังห้ามรวมถึงครอบครัวและเครือญาติด้วยนะการใช้ตำแหน่งแทรกแซงประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่นพรรคการเมืองรวมทั้งการแต่งตั้งข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ยังมีข้อห้ามไว้ชัดเจนด้วยนะอ๋อแล้วรัฐมนตรีล่ะครับบทบัญญัตินี้ยังให้บังคับใช้แก่รัฐมนตรีโดยอนุโลมด้วยนะเว้นแต่กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของรัฐมนตรีและยังคงข้อห้ามรัฐมนตรีและคู่สมรสมีหุ้นส่วนกับบริษัทตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดด้วยล่ะโอ้บทตรวจสอบยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมเลยนะครับคุณลุง